สวัสดีค่ะนี่เป็นแบบพับอวงเซจีปกติแต่ว่าเป็นแบบที่เราเวลาพับมากๆจำนวนมากๆเวลาทำโครงเต็กเนี่ยก็จะใช้วิธีนี้นะคะคือใช้2นิ้วชี้จับแล้วนิ้วโป้งจะเป็นตัววนกระดาษให้วนครบรอบนิ้วชี้เลยและใช้นิ้วโป้งมือซ้ายเนี่ยดันกระดาษด้านนอกให้ไปชิดด้านในจับให้ได้2แผ่นแล้วก็ค่อยปล่อยมือนิ้วโป้งขวามาดึงกระดาษด้านนอกนะคะให้เขารัดด้านในเขาก็จะแน่นนี่ค่ะยู่เลยแล้วก็ต้องจับนิดนึงแต่งนิดนึงคือเวลาทำเยอะๆเนี่ยนะคะอันนี้คือความเร็วปกติเลยนะคะเวลาทำโครงเต้จะใช้ปริมาณมากๆเจ็บนิ้วชี้เหมือนกันค่ะแต่วิธีนี้จะทำให้เราทำงานได้เร็วปริมาณมากๆลองทำดูนะคะไม่หลุดด้วยสวัสดีค่ะ